เอาล่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ตั้งใจสอบกันดีมากเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะประกาศผลสอบและให้ทุกคนนั้นปิดภาคเรียนกันในอาทิตย์หน้าแล้วล่ะยี่ฮู้ว้าวดีใจจังเลยผมจะได้กลับบ้านไปเที่ยวหมากฝรั่งแล้วฉันดีใจจังเลยค่ะคุณครูบาดีเอาล่ะอย่าเพิ่งดีใจกันยังไงทุกคนวันนี้ต้องตามครูใหญ่ไปทำความสะอาดโรงเรียนกันด้วยนะเพราะว่าปิดภาคเรียนนานเดี๋ยวโรงเรียนเรามันจะไม่สะอาดไม่น่าอยู่เอายังไงผมก็ฝากครูใหญ่ด้วยนะไม่ต้องห่วงเลยครับคุณครูบาดีเรื่องทำความสะอาดปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมเองผมจะพานักเรียนทุกคนไปทำความสะอาดให้ดูโรงเรียนเลยล่ะยังไงหน้าตาของโรงเรียนเรานั้นก็ต้องมาที่หนึ่งครูบาดีครับนั่นนักเรียนใหม่ของเราเหรอครับทำไมดูน่ากลัวจังเลยเธอเป็นใครกันเนี่ยมาโรงเรียนฉันทำไมฉันมาตามหาแฟนฉันโอ้ยที่นี่ไม่มีแฟนเธอหรอกนางหนูโอ้อย่าเข้ามานะฉันกลัวที่นี่คงไม่มีแฟนหนูหรอกกลับไปเถอะฉันกำลังสอนนักเรียนอยู่นะเปิดประตูให้หนูหน่อยสิฉันไม่มีกุญแจแล้วล่ะหนูกุญแจอยู่กับครูใหญ่นะใช่ไหมครูใหญ่อ้าวทุกคนหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเอ้ยทิ้งฉันไว้คนเดียวทำไมเนี่ยเอ้ย A few moments later คุณครูบดีครับคุณครูบดีช่วยผมด้วยครับโอ้ยเธอจะมาโรงเรียนทำไมล่ะเนี่ยจะให้ฉันช่วยอะไรตอนนี้ที่โรงเรียนก็เกิดเรื่องใหญ่แล้วนะโอ้ยคุณครูบดีเรื่องอะไรใหญ่ไม่มีใหญ่เพียงกว่าผมแล้วล่ะครับตอนนี้ผมโดนผู้หญิงคนหนึ่งตามมาตามแบบไม่มีหยุดเลยล่ะครับผมโอ้ยฉันก็โดนผีตามมาเหมือนกันน่ะแหละหลีกไปฉันจะรีบออกไปจากที่นี่แล้วโธ่คุณครูบดีที่พึ่งสุดท้ายของผมแล้วช่วยผมหน่อยนะครับไม่ตอนนี้ฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่ด่วนเลยเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในโรงเรียนของเราแล้วเด็กคนอื่นๆนั้นพ่อแม่เขาก็มารับตัวไปหมดแล้วเธอรีบกลับบ้านไปหายายเธอดีกว่าโธ่คุณครูบาดีก็ผมเพิ่งมาจากบ้านยายนี่แหละครับผมบ้านยายผมโดนถล่มหมดเลยตอนนี้ผมไม่รู้จะไปที่ไหนไม่มีที่พึ่งแล้วจริงๆโธ่งั้นคุณครูบาดีถ้าไม่ช่วยผมขอนอนที่โรงเรียนนี้1คืนแล้วกันนะครับก็ตามใจเธอสิเธออยากอยู่ที่นี่ทั้งที่ฉันบอกว่าที่นี่มันมีผีเธอก็ยังไม่เข้าใจเธอก็อยู่ไปเลยโอเคครับคุณครูบดีผมจะอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าที่บ้านผมแล้วล่ะครับตอนนี้งั้นก็ขอลานะครับคุณครูบดีผมขอไปซ่อนตัวก่อนถ้าเราซุกอยู่ในนี้น่าจะปลอดภัยหรือมั้งคุณครูบดีโธ่คุณครูบดีรีบไปไหนเล่าโอ้โหไม่รอลูกศิษย์เลยกดโค้กกินก่อนโอเคตอนนี้เรากดโค้กไว้แล้วถ้าเกิดเธอบุกเข้ามาในนี้เราจะได้ใช้ของเลยแต่เสียงมันโหยหวนเหลือเกินนะทำไมรู้สึกเหมือนเธอมาแล้วล่ะไปห้องครัวดีกว่ามันกว้างดีน่าจะปลอดภัยเฮ้ยกูบอดี้ก็ทิ้งกันไปหมดเลยเฮ้ยนี่มันน้องเสือนี่หว่าไม่อยู่แล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตัวเราไปไหนโอ้ยน้องเสืออยู่ในครัวน้องเสืออยู่ในครัวอุ้ยดีนะโคกระป๋องมาดีนะโคกระป๋องมาเอ้ยโอ้ยดูยังลอยได้ดูไปอยู่แล้วเว้ยไอ้น้องเสือโอ้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 ตอนนี้เดือยรีบวิ่งรีบวิ่งแล้วอย่าเดือยตามหลังมาแล้วตามหลังมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวน้องเสือเดี๋ยวมีอะไรค่อยๆคุยกันก่อนมีอะไรค่อยๆคุยกันก่อนปี้ไปดูเลยฟิวฟิวโอ้ยน้องเสือทำไมตามพี่มาถึงในโรงเรียนเลยล่ะเฮ้อโอ้ยครูบดีเนี่ยเหรอที่บอกว่ามีผีอยู่ในโรงเรียนปะโถเอ้ยแล้วก็ไม่บอกผมให้มันเสร็จสับว่าผีตัวไหนไอเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นน้องเสือโถไปอยู่แล้วจ้าไปอยู่แล้วไปออกไปจากพี่เดี๋ยวนี้ออกไปยิงรัวๆยิงรัวๆน้องเสือไม่มีวันได้กลับเข้าใจไหมโถเอ้ยเฮ้ยแล้วทำยังไงดีโอ้โหที่บ้านเราก็กลับไม่ได้ที่นี่ก็มีอยู่หนังสือก็อยู่โถวิ่งวนละเว้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยไปออกไปเดี๋ยวนี้โถหนังสือไปวิ่งเข้าครัวก่อนเฮ้ยตอนนี้ซุกเราต้องซุกหนังสือไม่น่าจะเห็นเฮ้ยนั่นไงอยู่นั่นไงไม่เห็นหรอกไม่เห็นแล้วหรอกเฮ้ยว้า
ายโอ้โหยังเฮี้ยนอีกเหรอให้เรื่องของเรามันจบแค่นี้ไม่ได้เหรอเออพอได้แล้วทำไมต้องมาอยู่กับครอบครัวพี่ขนาดนี้เออหนังสือถ้าไม่หยุดพี่จะใส่เต็มแม็กแล้วนะเป็นแฟนกันนี่เราก็ต้องอยู่ด้วยกันโอ้หนังสือใจบอกอีกทีว่าเราไม่ใช่แฟนกันออกไปจากพี่เดี๋ยวนี้ไม่งั้นพี่จะไม่ทนแล้วนะพี่จะไม่ทนแล้วจริงๆด้วยลูกเสือโอ้ยดูหน้าใกล้ขนาดนี้งั้นอย่าอยู่เลยโรงเรียนกูบ้านดีไป What the fuck เอาละครับผมตอนนี้นะน้องเสือเนี่ยได้ทำการบุกโรงเรียนของเราไปที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหแล้วทุกคนนะผมพยายามที่จะหนีเรียกว่าหนีตายกันเลยทีเดียวนะคุณครูบาดีก็ไม่ช่วยตัว โอ้โหน้องสือมาโรงเรียนก็แบบไม่บอกเลยครับผมและตอนนี้เราจะต้องนำครูบาดีครับผมมาสู้กับน้องสือมาดูกันนะผมว่าใครจะรอดใครจะล่วงครับผมทุกคนและคู่ต่อสู้ของน้องสือในวันนี้นั่นก็คือชายผู้แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนคุณครูบราวดีนะผมเย้วู้ว้าวโอเคครับผมทุกคนต้องบอกเลยว่าเราจัดมาทุกเวอร์ชั่นเลยนะผมคุณครูบาวดีนะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นปีศาจนะผม 2D หรือแบบธรรมดาผมวันนี้ขอเชียร์คุณครูครับผมขออวยคุณครูให้ปกป้องเราให้จงได้ครับผมไม่งั้นหนังสือจะตามไม่เลิกนะทุกคนโอเคจัดดีครับผมเอาล่ะตอนนี้เข้าประชิดโอ้โหล่วงไปแล้ว1ครับผมโอ้โห 2D ล่วงไป2โอ้ยโอ้ยเอาปึ๊บเร็วเดินโอ้โหคนอื่นไม่เดินแล้วโอ้โหโดนดีดไปทีละตัวโอ้โหโดนดีดไปทีละตัวโอ้ยสองดีเฮ้ยอย่าวิ่งโอ้มีการเก็บอาวุธโอ้โหเพื่อสู้ต่อเอาล่ะครับผมตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยนอนกองกันหมดเลยครับผมครูบาวดีทุกเวอร์ชันโอ้โหน้องเสือทำไมหนูไปติดโหดซะแล้ววะเออโหใจดีกับโรงเรียนพี่หน่อยไม่ได้เลยเอาล่ะผมและตัวต่อไปนั้นก็คือเจ้าหนูพลังลมครับผมจะไหวหรือเปล่ามาเอาล่ะผมเจ้าหนูพลังลมโอ้โหเข้าสู้เข้าไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยขึ้นฟ้าไปเลยเฮ้ยเลี้ยงตัวเลยเหรอเอาล่ะตัวสุดท้ายครับผมอันนี้แตกต่างคนละเวอร์ชั่นเลยนะถึงจะหน้าตาเหมือนกันแล้วดอกสือลอยเข้ามาแล้วกำลังทำการที่จะเก็บแล้วก็เรียบร้อยลอยขึ้นฟ้าครับผมโอ้ยสู่สุคตินะเพื่อน เอาล่ะผมและคู่ต่อสู้คนต่อไปนะผมนั่นก็คือเพื่อนบูลลี่ที่ชอบแย่งขนมพี่นั่นเองครับผมโอ้โหจัดมาให้เยอะเลยครับผมข้อหามันไส้ส่วนตัวฮะ มาจัดไปเลยเพื่อนยังไงเราก็เชียร์นายวันนี้เราเชียร์นายเต็มที่ไปแล้ว1เต็มที่ไปแล้ว3โอ้โหโอ้โหล่วงเป็นคุกกี้เลยเฮ้ยคนอื่นเดินเข้าไปดิเดินเข้าไปกอดดิน้องกอดดิน้องโอ้โหโอ้โหกระเด็นเรียวเลียงตัวเฮ้ยเพื่อนเราโอ้โหเราตาเจียพวกนายอะไรวะเนี่ยโอ้ยนกสือเบามือเบาได้เบาเอาล่ะผมและตอนนี้เพื่อนถุงเท้าของเราด้าผมที่ชอบช่วยเหลือในยามยากลำบากครับวาร์ปไหนไม่วาร์ปครับผมวาร์ปไปหาคุณครูบาวดีครับผมเพื่อนถุงเท้าของเราจะรอดหรือจะล่วงจัดดีครับผมเอาล่ะโอ้ยขนาดล้อมเรียงตัวฮะบอกเลยว่าเรียงตัวปึ๊บโอ้โหนอนเป็นกองตอนนี้เอ้ยเพื่อนดูเขาเราเชียร์พวกไหนนะเราเชียร์พวกโอ้โหเลี้ยงตัว น้องสือโอ้โหน้องสือเก็บบทครับผมโอ้โหตอนนี้ไม่ว่าจะเศษรองเท้าเศษคุณครูบาวดีเศษเพื่อนๆทั้งหลายร่วงเป็นกองครับผมและถ้าคุณนั้นอยากจะพาน้องสือกระโดดเชือกคุณจะต้องไม่ลืมน้องคนนี้แน่นอนครับผมไอ้เจ้าเด็กเฮ้ยแล้วแต่จะใส่คำข้างหลังแล้วกันครับผมมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมเอาล่ะตอนนี้เข้าโดดเชือกเลี้ยงโอ้โหคอมตัวเนี่ยเรียบร้อยแล้วหุยนอนพับกองกันหมดเลยครับผมตอนนี้โอ้โหไม่มีใครเก็บน้องสือได้ฮะรู้สึกว่าจะต้องเคลียร์กองนี้ซะหน่อยนะ
มันดุดครับผมเอาล่ะผมทุกคนตอนนี้เหมือนจานใหญ่เนี่ยจะทนไม่ไหวแล้วนะผมเรียกกองกำลังเสริมนะผมในเรื่องการทำความสะอาดมาครับผมและเพื่อนล้อลากสุดดันของเรานะผมและตัวเองเนี่ยได้ทำการแยกร่างถือบอมครบทุกตัวครับผมบอกเลยว่าน้องสือเนี่ยจะต้องจมกองแน่นอนครับผมมาจัดดีครับผมเอาล่ะตอนนี้ไม่กวาดเข้าโอ้ยไม่กวาดไม่กวาดก็โดนเอาล่ะมันทั้งโอ้โหโอ้ยโดนใส่ยับครับน้องสือไม่กวาดล่วงไปแล้วผมตัวดันโอ้โหจานใหญ่จานใหญ่ดิ้นเลยจานใหญ่ดิ้นเลยเออจานใหญ่อย่าวิ่งมาดิยิงไกลโอ้โหยิงไกลๆดิยิงไกลๆแบบนั้นน่ะเออนั่นแหละตอนนี้โอ้โหเป็นไงอ่ะจานใหญ่ต่อยจานใหญ่ต่อยโอ้โหเอาละครับผมดิบโอ้โหโอ้โหยิงใหญ่ครับผมเฮ้ยมีการถอยถอยเป็นว่ะถอยเป็นว่ะจานใหญ่ถอยเป็นว่ะโอ้โหคุณยายเกนนี่ถอยไม่เป็นตอนนั้นเลยโอ้โหแล้วกระเด็นไปแล้วครับผมคุณยายเกนนี่ถอยไม่เป็นเลยล่วงง่ายแต่ตอนนี้ครับผมจานใหญ่จานใหญ่ใส่ไม่ยั้งครับผมจานใหญ่ใส่ไม่ยั้งโอ้โหโอ้โหเอาละครับผมบึ้มบั่มบึ้มบั่มครับผมโอ้โหตอนนี้น้องสือน้องสืองงเลยฮะจะไปทางไหนก่อนจะไปทางไหนก่อนถ้าจานใหญ่วิ่งหนีแล้วยิงแบบนี้รู้สึกว่าชนะแน่นอนครับผมจากที่ปกติแล้วโอ้โหจะต้องวิ่งพลดพลาดเข้าไปแต่ตอนนี้จานใหญ่หนีครับผมโอ้โหล่วงอีกแล้วบุคลากรที่มีวุฒิภาวะที่สุดในโรงเรียนครับผมรองจากครูบาวดีนะฮะและตอนนี้ใส่ยับครับผมใส่ยับมาโอ้โหน้องสือน้องสือนี่ได้แต่ลอยไปหาครับผมไม่รู้จะไปทางไหนบ้างเอาละตอนนี้อยู่ทุกมุมครับผมอยู่ทุกมุมน้องสือนี่เหมือนจะเก็บไปทีละตัวเก็บไปทีละตัวครับผมโอ้โหล่วง เดี๋ยวนะเหมือนจะยิงโดนกันเองหรือเปล่าเหมือนจะยิงโดนกันเองหรือเปล่าจันใหญ่จันใหญ่สู้เขาโอ้โหเอาละครับผมตอนนี้ต้องเชียร์ต้องเชียร์คนในโรงเรียนครับผมน้องสือเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจะมาโมเมแบบนี้ไม่ได้โอ้โหแล้วน้องสือนี่ต้องบอกว่าถึกทนครับผมถึกทนนะตอนนี้จันใหญ่ได้ถอยครับผมแต่ทุกมุมครับผมมีจันใหญ่หมดและจันใหญ่จะวิ่งเข้าไปทำไมวิ่งเข้าไปทำไมวิ่งเข้าไปทำไมโอ้โหมีการแบบโอ้โหขยับลำครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าน้องสือนี่คือเฮ้ยคนนั้นลุกมาได้ไงวะจันใหญ่คนนั้นอะโอ้โหเอาล่ะผมตอนนี้น้องสือโอ้โหโดนกระหน่ำครับผมจันใหญ่ทุกวงอะแล้วจันใหญ่เข้าไปทำไมโอ้โหเอาล่ะตอนนี้น้องสือตู้เขาโอ้โหจะเชียร์น้องสือโอ้โหจันใหญ่กี้โกงเกินไปใช่ไหมจันใหญ่กี้โกงเกินไปใช่ไหมโอ้โหเอาล่ะผมน้องสือล่วงแน่วันนี้ล่วงแน่ปุ๊บโอ้โหเป็นไงอะเฮ้ยพอจันใหญ่ขยับเลยนะผมน้องสือเลยตามไม่ทันนะเอาล่ะตอนนี้รู้สึกว่าน้องสือจะลอยไปหาแล้วโอ้ยเรียบร้อยครับผมโอ้โหในที่สุดครับผมโรงเรียนของเราก็กำจัดน้องสือได้ไปดีเรียบร้อยเย้วู้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเฮ้ยน้องสือไปแล้ว ทำไมเหมือนได้ยินเสียงน้องสือยังอยู่เฮ้ยน้องสือมาโอ้ยนี่โอ้ยโอ้ยคุณครูจันใหญ่ช่วยด้วยโอ้ยแล้วมาเร็วด้วยรอบนี้มาเร็วด้วยจันใหญ่ช่วยผมด้วยผมจะรีบตั้งใจเรียนผมจะตั้งใจเรียนโอ้ยจันใหญ่ช่วยผมด้วยโอ้ยแล้วน้องสือมาเร็วโอ้ยล่วงเรียงคนล่วงจันใหญ่ช่วยผมด้วยโอ้ยเอาละตอนนี้ไม่เหลือแล้วมันไม่เหลือแล้วปุ๊บไปละจ้าจันใหญ่ผมว่าตอนนี้เราไม่สามารถกลับโรงเรียนได้แล้วล่ะเอาจริงๆเพราะว่าน้องสือน่ะรู้ว่าโรงเรียนเราอยู่ที่ไหนแล้วแต่ผมว่าอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะรู้สึกว่าปลอดภัยแน่นอนจันใหญ่เชื่อผมนะเฮ้ยไปไหนกันน่ะเอ้าเฮ้ยอย่าทิ้งผมไว้สิอย่าทิ้งผมไว้โอ้ยน้องสือมาโอ้ยน้องสือไปทางนู้นตรงไปทางนี้อุ้ยไม่อยู่แล้วจ้าไปแล้ว